เป็นข่าวที่สร้างความน่ากังวลใจอีกครั้งเมื่อจู่ๆกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยว่าพบชาวไทย23คนขาดการติดต่อระหว่างท่องเที่ยวในประเทศหลังเดินทางมาด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำทริปปฐมฤกษ์เข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมูอันจังหวัดซอลลาใต้พร้อมกับผู้โดยสารอีก174คนเมื่อวันที่30มกราคม2566แต่ปรากฏว่ามี10คนหายตัวไปในทันทีที่ออกจากสนามบินและอีก13คนหายไปในวันที่4ของการเดินทางโดยผู้โดยสารที่เหลือได้เดินทางกลับมายังไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงยุติธรรมยังไม่ทราบสาเหตุของการหายตัวไปของทั้ง23คนแต่ยืนยันว่าจะทำทุกหนทางเพื่อตามหาให้ได้ทางนี้ท่าอากาศยานนานาชาติมูอันเพิ่งเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2565หลังปิดให้บริการไป2ปีเนื่องจากโรคโควิด-19 ระบาดโดยเที่ยวบินดังกล่าวเป็นรอบแรกที่บินมาจากไทยขณะที่ก่อนหน้านี้จังหวัดซอลาใต้ได้ผุดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนให้เครื่องบินเช่าเหมาลำจากไทยมาลงที่สนามบินไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมโดยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากไทยราว 2,400 คนให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดแต่ก็คาดว่าเหตุการณ์ที่ชาวไทยหายตัวไปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อแผนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยทั้งนี้เกาหลีใต้เป็นอีกชาติที่ชาวไทยนิยมไปลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายโดยอาศัยช่องทางจากการที่ประเทศแห่งนี้อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางจากไทยสามารถพำนักได้ถึง90วันซึ่งก็มีรายงานว่าบุคคลเหล่านี้ที่ถูกเรียกกันว่าผีน้อยมีจำนวนมากถึง 147,000 คนเลยทีเดียวโดยล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ขยายเวลาให้โอกาสผีน้อยมารายงานตัวกลับไทยจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ซึ่งหากฝ่าฝืนและถูกจับกุมอาจถูกปรับสูงถึง30ล้านวอนหรือราว 800,000 บาทเลยทีเดียวในอีกด้านก็พบคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok ผู้หลบหนีเข้าเมืองถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับคลิปผีน้อยที่ออกมาโอดโอยหลังถูกจับกุมรวมไปถึงผู้ที่หลบหนีและยังไม่ได้ถูกจับพร้อมกับชี้ช่องทางการใช้ชีวิตก็มีอยู่ใน TikTok อีกไม่น้อยด้วยเช่นกันจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ถึงเข้มข้นในการตรวจคนไทยเข้าประเทศอย่างหนักนั่นเอง